สวัสดีครับวันนี้ผมมีแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดน่านมาแนะนำให้ทราบนะครับถ้าไปจังหวัดน่านต้องอย่าลืมพระธาตุแช่แห้งครับพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับตัวพระธาตุแช่แห้งเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านนะครับเป็นพระธาตุที่สร้างมาแล้วประมาณ600กว่าปีเศษนะครับตัวพระธาตุเนี่ยสูง 55.5 เมตรแต่ละด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้าง 22.5 เมตรบุด้วยแผ่นทองเหลืองนะครับเหลืองอร่ามทั้งองค์พระธาตุแล้วอย่าลืมเข้าไปนมัสการพระประธานในวิหารหลวงกันนะครับจากนั้นไปวัดที่2เลยครับวัดภูมินนะครับอยู่ในเขตเมืองวัดนี้มีจุดเด่นก็คือพระประธาน4ทิศครับในอุโบสถสวยงามมากๆไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับส่วนวัดที่3นะครับเป็นพระธาตุช้างคำซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดภูมินนะครับพระธาตุช้างคำก็จะมีเอกลักษณ์สำคัญก็คือเสาในอุโบสถเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงดำครับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดนี้เลยนะครับส่วนสถานที่4นะครับก็คือศาลหลักเมืองประจำเมืองน่านนะครับเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เข้าไปนมัสการในส่วนของศาลหลักเมืองแล้วก็พระประธานในอุโบสถด้วยครับที่อยู่ด้านหลังส่วนวัดสุดท้ายนะครับที่จะมาแนะนำกันก็คือวัดศรีพันต้นครับเป็นอุโบสถสีทองเหลืองอร่ามทั้งหลังเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆครับกับที่เที่ยวประจำจังหวัดน่านขอบคุณครับสำหรับการติดตาม